ไม่เขามีชุดให้ไหมถามเขาสิมีชุดให้ไม่ลบสิบคือเข้าห้องลบสิบใช่หรือว่าเราอยู่ข้างนอกเข้าห้องลบสิบอ๋อมีชุดก็ไปได้สิซีซีก็ไปกับป้าป่าสิไปกับป้าป่าเออไปกับป้าป่าก็ได้แล้วหนูเราก็อาจจะลบข้างนอกให้บอกไปกับสองคนเหรอไปที่ร้านเสร็จก็ไปกับสองคนได้หนีไม่อยากไปเหรอหรือว่าอ๋อมันต้องดูแลเนี่ยนี่สโนไม่สบายฮะเราไปกับซีซีสองคนก็ได้ซีซีก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะลบสิบอ่ะเพราะว่าเราไปที่มันนี่แป๊บนึงสโนว์เสียงดังเราอยู่ที่เชียงใหม่จำได้ไหมที่เชียงใหม่ก็มีใช่ไหมมีเพนกวินใช่ไหมมันอยู่ข้างในที่เป็นน้ำแข็งใช่ไหมเราดูข้างนอกจำได้ป่ะแต่ว่าที่เนี้ยเขาบอกว่าเราจะเข้าไปข้างในเลยแต่ว่าเขามีชุดให้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปกับป้าๆสองคนนะเสียดายเลยวันนี้สโนไม่สบายแล้วฮะที่จริงซีซีก็ไม่สบายแล้วแต่เนี่ยไอละแต่ว่าสโนเนี่ยเป็นหวัดเลยฮะเป็นหวัดมา 2-3 วันละเมื่อคืนหนักนิดนึงเมื่อคืนหนักหน่อยหนูใหญ่ไงนี่หนูใหญ่อยู่มาแม่นู่นหนูใหญ่เป็นมาแม่เหรอฮะโอเคเราจะไปที่ไหนกันก่อนครับซีซีไทยยางซื่อเจี๊ยแปลว่าอะไรอ่านภาษาอังกฤษออกไหมมาอ่านต้าหลีอะไรต้าหลีโอเชียนเวิลด์เรายังอ่านไม่เป็นนะก็ภาษาจีนนะครับต้าหลีไทยยางซื่อเจี๊ยก็คือต้าหลีโอเชียนเวิลด์นั่นเองโลกแห่งทะเลนะครับก็เหมือนที่ไทยเนี่ยก็มีอะไรนะโอเชียนเวิลด์ใช่ไหมฮะที่นี่ก็มีนะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกกันฮะวัดอุณหภูมิก่อนSummer. ทำไมไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวค่อยถามเจลอีกทีทำไมเด็กไม่คิดหรอไม่ถึง120ไม่คิดอ๋อไม่ถึง120ไม่คิดแล้วก็บัตรของผู้ใหญ่เท่าไหร่188ผู้ใหญ่188เด็กคนแก่108
แล้วเด็กอ่ะซีซีล่ะ108อ๋อซีซีกับคนแก่108หยวนนะครับก็ประมาณ500บาทแล้วผมกับนี่ก็188แล้วก็ชุดที่มีน้ำแข็งเท่าไหร่ผมผู้ใหญ่268ฮะเพิ่มเข้าไปอีกเหรอใช่บวกเข้าไปอีกเหรอไม่คืออ๋อจาก188เป็น200กว่าใช่โอเคโอเค256อ๋อโอเคเพิ่มไปอีกนิดนึงวันนี้ปลาอะไรก็อ่านกันเองนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าชื่อวิทยาศาสตร์นะครับของปลาตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะยาวหน่อยนะแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นภาษาจีนนะผมก็อาจจะไม่อ่านให้เสียเวลานะครับก็ดูคร่าวๆกันที่นี่เขาจะตกแต่งสถานที่เป็นแบบสไตล์วัฒนธรรมของเมืองต้าหลี่ฮะเขาพยายามจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้อ่ะผมเห็นส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยถ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็จะทำเหมือนแบบเป็นนานาชาติไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ก็คือยังรักษาวัฒนธรรมไว้นะครับอันนี้ปลาอะไรตัวใหญ่ปลามันจะแปลกๆตาหน่อยฮะบางทีอาจจะไม่ให้ดูชื่อนะถ้าเกิดว่าปลามันยังไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะฮะถ้าปลาแปลกๆจะให้ดูชื่อเว้ยปลานี่ลายแบบนี้เลยปลามันจะรูปร่างคล้ายๆกันหมดเลยฮะจะแบบแหลมๆนิดนึงอ่ะตัวยาวๆยังไม่ค่อยเห็นอะไรแปลกๆเท่าไหร่ฮะนี่แปลกไหมอันนี้อันนี้ก็แปลกๆนิดนึงเห็นก้างข้างในนะฮะหินก้างข้างในเลยใสๆนะฮะนี่ปลาอะไรเดี๋ยวให้ดูฮะดูชื่อวิทยาศาสตร์ไปอ
อ๋อข้างในนี่อันนี้เมื่อกี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือปลาของที่นี่ใช่ไหมใช่ของที่นี่เขาตกแต่งเขาแบ่งเป็นโซนอ๋ออ๋อแบ่งเป็นโซนของมณฑลยูนนานใช่ไหมอันนี้เขาแบ่งอันนี้เป็นการตกแต่งแบบต้าหลี่นะต้าหลี่ก็อยู่ในมณฑลยูนนานนี่แหละนะฮะและตอนนี้ส่วนนี้นะครับตกแต่งเป็นแบบไฟมันส่องสว่างไปหน่อยตกแต่งแบบ12ปันนาครับ12ปันนาเรนฟอเรสต์นะครับก็คือป่าอะไรป่าดิบชื้นเหรอของเมือง12ปันนาฮะ12ปันนาก็อยู่ในมณฑลยูนนานเช่นเดียวกันครับปลานี่ตัวใหญ่กันฮะใหญ่กว่ามือผมเยอะเลยแต่นี่มันอยู่ด้านในฮะปลานี้หน้าแปลกๆหน่อยปลานี้หน้าแปลกๆนิดนึงฮะคล้ายๆปลาดุกอะแต่ไม่ใช่เจดีย์เขาถามว่าอันนี้เป็นปลาของประเทศไทยเหรอ12ปันนาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันครับนี่มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้นาปลาหน้าเหมือนหนูเลยฮะชื่อปลาอะไรนี่ไม่เคยเห็นปลาหน้าเหมือนหนูเลยเยอะมากเหรออ้าวแต่เกียร์บอกว่าต้องเดินสองชั่วโมงถึงเสร็จเหรออ๋อเออแต่เตียก็มาแล้วอ๋อพี่ชายของพ่อเคยมาแล้วเขาบอกว่าที่นี่ใหญ่มากสองชั่วโมงกว่าจะหมดนะฮะนี่12ปันนาก็มีช้างด้วยฮะ12ปันนาเนี่ยเป็นเมืองของมณฑลยูนนานที่มีชายแดนติดประเทศลาวนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยก็ติดกับเชียงรายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่มีความเป็นคล้ายๆกับทางภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะเขากินข้าวเหนียวเขาพูดภาษาไทยลื้ออะไรพวกนี้นะครับโอ้นี่อะไรอ่ะปลาที่มีไฟอ่ะฮะปลาไหลไฟฟ้ามั้งอ
เมื่อกี้ก็ได้ยินครับมันมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดโอ้ยมีหลายตัวด้วยมีประมาณ5ตัวโอ้ยปลาแบบว่าผมไม่ค่อยเคยเห็นฮะแปลกหูแปลกตามากนะครับแปลกหูแปลกตาแปลกตาเฉยๆฮะผู้นี้ที่เห็นนี่คือปลาตัวใหญ่ๆนั้นเลยนะครับในตู้เนี่ยฮะนั่นเสียงติ๊ดๆๆของปลาไหลไฟฟ้าปลาตัวใหญ่ๆนั้นเลยครับตัวนี้ที่ซีรอดูอะไรเมื่อกี้เจียวบอกว่าตรงเนี้ยครับตอนเที่ยงตรงจะมีแสดงเนี่ยฮะนางเงือกฮะคล้ายๆกับที่ของไทยนะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีที่เป็นอควาเรียมฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงครับตอนที่ผมมาถ่ายนี่ยัง11โมงอยู่ฮะปลาโลมาตัวนี้ดูก็ได้เหมือนกันตัวนี้ดูก็ได้แต่มันอยู่เป็นใต้น้ำไงตัวนี้คือดูแบบใต้น้ำของโดฟินอ๋อนี่โชว์อ๋อนี่โชว์ของโดฟินนี่โชว์ของเพนกวินนั่นแหละก็คือนั่งดูอย่างนั้นแล้วก็นางเงือกจริงๆอยู่ข้างบนฮะเพนกวินนี่แมวน้ำครับ
ตรงนี้คือโซนลี่เจียงครับลี่เจียงฮะเราดูว่าโซนลี่เจียงเป็นไงก็คือเขาจะตกแต่งพยายามตกแต่งให้เหมือนลี่เจียงก็มีตัวหนังสือตรงปลานี่ฮะตัวหนังสือตรงปลาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นปลาของลี่เจียงนะแต่ตกแต่งสไตล์ลี่เจียงฮะอธิบายให้หมดโอเคผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งเขาเขาเอาจุดสำคัญของลี่เจียงมาไว้ตรงนี้ให้หมดฮะอันนี้คือเมืองโบราณลี่เจียงนะครับอันนี้คือเฮยหลงฐานสระน้ำมังกรดำนะฮะแล้วก็บนนู้นก็คือภูเขาหิมะมังกรหยกก็คือครบหมดนะฮะจุดสำคัญแล้วก็มีตัวหนังสือตรงตาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ด้วยฮะเว้ยเริ่มเป็นปลาปากปลาฉลามแล้วฮะคือด้านนอกก็มีคนเห็นใช่ไหมน่ะใช่ผมก็นึกว่าแบบเป็นโรงแรมปลาไม่ใช่อันนี้คือโรงแรมคนคือที่จริงที่เนี่ยเขามีโรงแรมพักด้วยแต่ว่าโรงแรมเนี่ยมีจุดตรงเนี้ยฮะเห็นไหมมีคนอยู่ตรงนู้นเขากำลังเขาเล่นอยู่โรงแรมมันติดอันนี้เลยอ่ะมีกระจกที่กันตาถ้าน้ำรั่วทำไงนะฮะจริงดิมันพักอยู่อันนี้ปลาฉลามทั้งหมดปลาฉลามพันอะไรไม่รู้เล็กๆนะฮะเฮ้ยที่เจ้ามาทำไมโอ้โหโอ้โหนี่คจะแสดงตรงนี้กันครับเดี๋ยวยังรอเวลาอยู่เดี๋ยวผมไปเดินที่อื่นก่อนครับเ
求你。嗯，所以不错。
ำส้มเจ้าแก้วอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่น้ำส้มเป็นน้ำอะไรเดี๋ยวจะติดหวัดสโนไม่กล้ากินด้วยครับสโนเป็นหวัดแล้วI'm not afraid to die.
บริเวณสุดท้ายของต้าหลีโอเชียนเวิลด์นะครับก็จะเป็นพวกของที่ระลึกต่างๆนะฮะก็มีถึงตรงนู้นเลยแล้วบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้ทานอาหารฮะเป็นอาหารทะเลครับตรงนั้นโอเคสำหรับต้าหลีโอเชียนเวิลด์นะครับก็จบลงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปที่อะไรนะปิงแฉเล่อเหยียนใช่ไหมผมจะไปกับจีจีสองคนเพราะว่ามันหนาวนะฮะซื้อตั๋วไว้สองคนก็ไปต่อคลิปนึงเพราะว่าคลิปนั้นก็น่าจะยาวอีกเหมือนกันนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะฮะทุกๆเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดกดตัวไอ้ด้านนี้จริงๆกดตัวไอ้ด้านนี้จะเห็น200กว่าคลิปแล้วนะครับกดแอดนี่หรออ่าโอเคแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมนะครับผมมีสอนฟรีนะพวกขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์สั่งของจากจีนอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการหาเงินทั้งหมดนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ